คนเบื่อไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากวนใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบริการ Netflix Disney Plus และแอปอื่นๆอีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่ PB Easy Shop หรือสแกน QR Code ได้เลยสวัสดีทุกคนเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องพี่บอลนะฟักกับเกมฟรีไฟ23นะครับผมกับวิลเลียมโนอาเช่นเดิมครับตอนนี้เรามาถึงเนี่ยเราไปดูผลประกอบการกันก่อนทุกคนตอนนี้ครับผลประกอบการของเราเหลืออีก15วันเราจะได้เงินราวๆ 340,000 ทุกคนซึ่งแบบโอ้ my god จะเป็นอะไรที่แบบคลั่งมากๆครับเพราะว่าโอ้โหราคาดีจัดและตอนนี้ในส่วนของช้อปปิ้งนะครับผมก็ถือว่ามีแต่ช้อปปิ้งราคาแพงๆนะเดี๋ยวผมไปใช้ในส่วนของรถไฟฟ้าด้วยทุกคนเสียเงิน 129,000 ครับใช้รถไฟฟ้ากันหน่อยละกันโอเคเรียบร้อยนี่ไงเรียกว่าเสียเงินเล่นๆไป 100,000 เดียวอะไรครับผมแล้วก็ใจบุญเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะบริจาคเงินให้กับเด็กเยาวชนของเราทุกคนจัดไปฮะโอ้โหนี่ฮะบอกเลยว่าตอนนี้เงินเหลือ 100,000 ตอนแรกมี 400,000 ทุกคนเอาละทุกคนเดี๋ยวทีนี้เนี่ยวันนี้นะครับผมยังไงก็ตามในพาร์ทนี้เนี่ยเราจะต้องจบในส่วนของยูโรป้าลีกให้ได้ครับนั่นก็เหลือประมาณ3เกมนะครับยังไงแล้วซะเนี่ยเราน่าจะจบยูโรป้าลีกในรอบแบ่งกลุ่มให้ได้ภายในพาร์ทนี้นะครับแล้วก็เดือนหน้าบอกเลยว่าบันเทิงเรืองรมผมจะไม่ข้ามสักนัดเลยก็คือแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลนะทุกคนบ้าบอกคอแตกเชียวอะไรครับผมเดี๋ยวเราเริ่มต้นก่อนโดยการไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติอีกแล้วทุกคนช่วงนี้เราอุ่นเครื่องบ่อยๆเนี่ยบ่อยจัดๆและเกมถัดไปกับการอุ่นเครื่องกับทีมชาติอังกฤษเราจะเจอกับทางด้านของโครเอเชียวันนี้ก็ถือว่าทรงๆเดิมครับแต่แบ็คขวาเปลี่ยนเป็นวานบิซาก้าแล้วก็เขาเลือกใช้เป็นเบลลิงแฮมกับกาลาเกอร์ยาวๆนะวันนี้ใช้เป็นเซอร์ลิงซ้ายวิลล็อกหน้าต่ำเฮ้ยผมว่าเกมกับโครเอเชียเดี๋ยวผมขอซิมแมตช์ละกันเดี๋ยวผมไปลุยกับเกมบราซิลดีกว่าทุกคนไม่งั้นเนี่ยมันก็น่าจะต้องลุยกันทุกเกมแหละเพราะมันน่าเล่นกันหมดเลยเดี๋ยวขอซิมแมตช์และกันเกมนี้จัดไปทุกคน Let's go และเจอกับโครเอเชียจบลงที่ 1-1 แล้วเสือกยิงได้เฉยเลย เอาล่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้นะครับผมเราลุยกันต่อแบบยาวๆครับเจอกับบราซิลในการอุ่นเครื่องอังกฤษนะครับคือผมว่าถ้าเกิดในทุกๆนัดที่เราได้ลงอย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นเมเจอร์ทัวร์นาเมนต์มาเนี่ยผมว่าเราได้ลงตัวจริงแน่ๆครับติดทีมชาติอังกฤษแบบการันตีเพราะว่าตอนนี้เซาเกตชอบเราเฮ้ยเดี๋ยวคู่เปลี่ยนเป็นคาดผมแล้วดูเท่ขึ้นนะฮะแหมมีความเป็นแจ็คกรีลิชเล็กๆน่ารักจริงๆครับเกมจะเริ่มต้นครับส่งมาจริง1 2ปาเกต้ายิงขวาแล้วโอ้โหแรมสเตลโอ้ดูว่าปฏิเสธไว้ประตูวันนี้แรมสเตลได้ลงตัวจริงครับปกติจะเป็นทางด้านของแล้วดูครับเราบังเราบีบโอ้โหแต่ว่าช่องนี้มันส่งแบบเหนือชั้นโอ้โหยอมเถอะแม่ไอเราก็ถือว่าบังได้ดีแล้วครับแล้วหูข้ามมาจังหวะนี้เฮริเก้กับริเจมฝากซ่อนกลับมาวินิซูจูเนียแล้วคล้องจริงๆครับวินิซูจูเนียเนี่ยแล้วยิงไกลเลยครับจังหวะนี้ยังเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้โหวีดามเซลแล้วสาดยาวขึ้นมาด้านหน้าโนอาพักได้สวยโนอาหยอดไปแม่นๆส่งให้เบอร์ลิงแฮมมองกลับเข้ามาตรงกลางแล้วโอ้ไม่ถึงโอ้โหจะเป็นการส่งที่สวยมากๆของโนอาครับแต่ว่าจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหดูเหมือนว่าเบอร์ลิงแฮมจะเอาบอลลงไม่สวยเท่าไหร่ครับทุกคนโอ้โหมาคินยอสปั่นไซส์มาฟาบิโญ่ตอกซนมาแล้วปาเกต้าสวยจะจัดแต่ล้ำหน้าไปจากคุณแย่เกือบไปเหมือนกันนะบราซิลแล้วยกไปมงเช็ดได้ไหมสวยงามแล้วมาที่โนอาโนอาหูเจอกวาดเล็กน้อยแล้วจังหวะนี้โนอาแต่หูเจอฟาบิโญ่ก็ถือว่าเก่าก็ไม่หลงทางเลยเรตติ้งของเราถือว่าต่ำมากๆครับผมถือว่าเซาเกตน่าจะมองแล้วว่าวันนี้เล่นยากแล้วยิงไกลชนคาแล้วสามอีกทีแล้วปัดได้สามอีกทีโอ้โหมึงไม่คิดจะป้องกันกันเลยไงกองหลังเบนกอตฟี่กับโตโมรี่ครับโอ้โหเอากองแน่ของบราซิลไม่อยู่เลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่แปลกนะจริงๆแล้วกองหลังยังมีพวกจอห์นสโตนอย่างนี้ครับคายวอลเกอร์ครับรวมถึงอาจจะเป็นพวกแฮร์รี่แม็กควายหรือว่าเบนไวท์เนี่ยวันนี้เลือกใช้เป็นกอตฟี่กับโตโมรี่ก็อาจจะอยากได้เจนใหม่แต่ผมว่ามันยังไม่ถึงนะแล้วเป็น 1-0 แบบเร็วจัดเลยอะส่งมาง่ายๆชิงกันง่ายๆครับ
ส่งมาแล้วทางขวาไม่เติมพอไม่เติมแล้วไปยากจริงครับและจังหวะนี้ขอมาแต่โอ้โหมาเซาโอ้โหยืนบังแบบหมดจดเลยครับวันนี้จ่ายบอลเย็นไม่ค่อยทะลุเท่าไหร่กับอังกฤษครับจ่ายบอลเสียแล้วไม่ว่าจะเป็นนักเตะที่ลงมาใหม่จังหวะนี้เข้ามาหลุดอันตรายปาเกต้ายิงแล้วแลมสเดลบอกโอ้โหวันนี้กูอ้วมเลยแล้วมาที่แฮร์รี่เคนเติมไปแล้วโนอาติดเครื่องโนอาติดเครื่องเข้าจุดหรือเปล่าโนอาติดเครื่องแล้วเปิดเข้ามาโนอาจิกซ้ายแล้วเรียบร้อยโอ้โหแฮร์รี่เคนครับรุ่นพี่จากสเปอร์ครับโอ้โหลงมาเพื่อแอสซิสต์ให้กับเราผมต้องชมเมื่อกี้ครับปาดให้แฮร์รี่เคนแล้วแฮร์รี่เคนในตำแหน่งปีกขวาแม่งเล่นดีกว่าปีกธรรมชาติที่ลงมาราวๆ60นาทีทุกคนเหลือเชื่อปะนี่ไม่ใช่ปีกธรรมชาติครับแต่ว่าเล่นบอลง่ายๆครับแล้วมาถึงจุดเราซัดแล้วก็เรียบร้อยทุกคนเป็น1ประตูต่อ1เข้าสู่เกมเรียบร้อยเป็นหน้าคู่เรียบร้อยครับเราเล่นเป็นหน้าซ้ายเป็นกอฟฟี่เปิดเข้ามาช่องนี้โนอาส่งให้แฮร์รี่เคนแล้วส่งต่อมาสมิธโรเราติดเครื่องไปแล้วจังหวะนี้ขอบอลแล้วหลุดมาล้ำหรือเปล่าไม่รู้โนอาโอ้โหล้ำหน้าโอ้โหนิดเดียวเท่านั้นครับคือเราสปีดติดไลทัชไปแล้วแต่ว่าเพื่อนส่งมาช้าเล็กน้อยครับแล้วเขาเปลี่ยนแก้เกมเหมือนกันเอาเอแดมิลิเตาลงมาโอ้โหนี่คือเป็นการเปลี่ยนแก้หมัดต่อหมัดเลยทางด้านของบราซิลกับไปคนเดียวแล้วรอเพื่อนเติมมาจังหวะนี้ส่งมาแฮร์รี่เคนไปแล้วเข้าจุดขอมาหลุดมาโนอายิงแล้วโอ้โหโจเซ่โอ้โหนี่คือโต้กับอหังการเด็ดจัดแต่ว่าแม่เซฟมุมสามประตูใครวะแน่ไม่ใช่โซนเบเกอร์ด้วยนะแล้วจังหวะนี้ครับแฮร์รี่เคนเปิดมาเสาแรกโนอาขึ้นมองไม่ถึงคุณแย่สะบัดออกมาและจังหวะที่2โนอายังได้อยู่ลุ้นไปบอมอีกหนึ่งครั้งเปิดยอดมาแล้วโอ้โหเข้ามือเอเดซอนโมเรสอ๋อก็ว่าทำไมมันดึบจริงๆมันคือเอเดซอนนั่นเองไงเรียบร้อยครับโอ้โหเกมนี้มันมากครับเป็นเกมแรกในพาร์ทนี้ครับระหว่างบราซิลกับอังกฤษของเราครับแล้วโนอาก็ถือว่าโอ้โหจังหวะวันนี้3ครั้งครับแจ้งๆไงนะแต่ว่าเป็น1ครั้ง1ประตูแล้วก็อีก2ครั้งเนี่ยถือว่ายิงแบบอาจจะไม่เน้นเท่าไหร่แต่ว่าเสียดายมากครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับทางด้านของวิลเลียมโนอาแล้วก็แฮร์รี่เคนเอาจริงๆเล่นคู่กันค่อนข้างเฟี้ยวนะทุกคนถือว่าค่อนข้างเฟี้ยวเลยแหละผมว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งออปชันให้กับเซาเกตได้เล่นในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์นะเพราะตอนนี้เป็นแค่อุ่นเครื่องเท่านั้นทุกคนผมว่าน่าจะลองน่าลองดูครับผมว่าได้เลยนะแล้วก็สุดยอดครับทุกคนถึงแม้อาจจะไม่ได้ชัยชนะแต่ว่าก็เป็นเกมที่ต่างคนต่างได้เห็นนะว่าเออเราใช้ใครดีแล้วใครเล่นตำแหน่งไหนแต่ที่รู้สึกว่าในเกมที่แล้วอ่ะดีนะครับก็น่าจะเป็นแฮร์รี่เคนที่ลงมาครับถึงแม้จะทับตำแหน่งกับเราแต่ก็เปลี่ยนฟอร์เมชั่นเป็นหลัง3ผมว่ายอดเยี่ยมนะทุกคนยอดเยี่ยมเลยแหละเป็นการบริจาคเงินให้กับโรงพยาบาลเนี่ยทุกคน 430,000 บริจาคทีกูหมดตัวเลยเนี่ยแต่โอเคถ้าเกิดสมมติว่าเราได้เงินจากหุ้นกลับมานะครับราวๆก็น่าจะมีเงินประมาณ 700,000 กว่าผมว่าเดี๋ยวเรามาบริจาค กันนะครับจะได้ค่าฮาร์ดบีทเนี่ยและผมอยากรู้เหมือนกันว่าตอนนี้เรามีเงินเดือนเท่าไหร่ผมสงสัยเหมือนกันว่าเราเล่นมาตั้งนานเนี่ยตอนนี้เรามีเงินเดือนเท่าไหร่เรามีเงินต่อสัปดาห์คือ 70,000 ต่อวีคนะราวๆก็มีมูลค่าค่าตัวอยู่ที่79ล้านปอนด์เอาล่ะเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนในฤดูกาลนี้ครับทุกคนฤดูกาลนี้กับสเปอร์ครับเราย้ายมาในปี 2024/2025 ลงเล่นไป18เกมกับสเปอร์นะทุกคนเรียกว่าชนะ16เสมอ0แพ้2เฮ้ยสถิติดีจัดๆเลยแล้วยิงไป17ประตูแล้วก็3แอสซิสต์ทุกคนจะเห็นได้ชัดเลยนะการที่เราอยู่อาแจกครับเราต้องลงมาปั้นเกมค่อนข้างเยอะนะเราจะแอสซิสต์ค่อนข้างเยอะแล้วก็อาแจก2ซีซั่นเนี่ยเราแอสซิสต์ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยแหละซีซั่นแรกเราแอสซิสต์8ซีซั่นที่2เราแอสซิสต์6แต่พอมาอยู่ทางด้านของสเปอร์ครับเราแอสซิสต์ไปน้อยนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าเราไม่ต้องลงไปทำเกมแล้วไงเราเป็นตัวที่แบบคอยช่วงชิงจังหวะในการลุยครับถือว่ายอดเยี่ยมนะอะไรครับเกมนี้ครับเป็นเกมตัดสินเลยครับว่าทางด้านของปราก้าจะมีสิทธิ์จบที่1หรือว่าจะต้องจบที่2ครับแต่ว่าทั้ง2ทีมน่าจะเข้ารอบทั้งคู่แล้วเลยครับเป็นการช่วงชิงอันดับที่1ของตารางเท่านั้นแต่ถ้าเกิดจบอันที่1เนี่ยก็ถือว่าอาจจะลอยล้ำกว่าเดิมครับทุกคนวันนี้เราเล่นที่บ้านของปราก้าครับทุกคนมาเยือนนะและนี่ครับวิลเลียมโนอาครับเพิ่งกลับมาจากอุ่นเครื่องทีมชาติฟอร์มแรงมากๆแล้ววันนี้โอ้โหคอนเต้คาดหวัง 8.5 เรตติ้งอาจจะเจอทีมไม่ได้ใหญ่ครับเลยคาดหวังค่อนข้างเยอะครับทุกคน
จัดไปครับแล้ววันนี้มาในชุดเติร์ดคิดครับและเขี่ยบอลเริ่มครับฮอยเบียกแล้วเล่นกันง่ายๆครับเคาะ1 2แล้วอ้อมมาจังหวะนี้แตะออกมาสวยมากแล้วโนอายกไปให้ซอ1บินบ่งเสยโอ้โหแม่น่าจะส่งเสยให้ทางด้านของซาเน่แต่ว่ามันยากไปหน่อยลูกเมื่อกี้แต่ว่าเราสลับลายกันวิ่งกับโนอาส่งง่ายๆครับไปให้หน้าเบตันคูแล้วออกมาด้านซ้ายจิ้มมาตรงกลางซาเน่ไม่ได้ยิงโอ้โหโดนแซะจากด้านหลังแล้วอูเบนทันคูส่งบอลเสียอีกแล้วก็ไม่ได้ขอเลยนะเมื่อกี้อ่ะแล้วจังหวะนี้ช่องนี้สวยซาเน่แล้วมาสวยจะจัดแล้วโนอาแตะเข้าซ้ายโนอาสวยมากๆแล้วโนอายิงซ้ายโอ้โหเลือกเสาแรกถือว่าก็ยิงได้ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วครับแล้วตอนนี้กอนเต้ครับติวได้ก่อนดิโก้ดาโลเลยครับก็ไม่แปลกนะเอเมซอนโรยาวครึ่งแรกเติมไม่ขึ้นจริงๆฮะแล้วเป็นเตะมุมครับส่งเข้ามาชิงกันง่ายๆส่งให้ซาเน่หลุดมาซาเน่ต้องยิงแล้วซาเน่ขอร้องเออเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยครับครึ่งหลังดูเหมือนว่าเราต้องถอนตัวลงมาเพื่อส่งบอลให้เพื่อนแล้วแม่ซาเน่จบคมด้วยลูกนี้ถือว่ายอดเยี่ยมฮะแล้วเราขอเปลี่ยนตัวแล้วทุกคนเพราะว่าต้องเก็บแรงไว้เกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมถัดไปครับอะละจิ้มมาสวยโอ้ยหลุดมาดีแล้วดูครับโนอาแตะมาโนอาแตะมาโนอาจังหวะนี้เปิดเข้าตรงกลางแล้วเรียบร้อยโอ้โหยอดเยี่ยมครับใช้ส่วนหนาแล้วก็ความขยันในลูกนี้ต้องให้เขาจริงๆครับคือบราก้าน่าจะพลาดแล้วก็เราฉกมาได้แล้วความหนาเนี่ยทำให้ผู้เล่นของบราก้าเนี่ยหูแซะไม่ออกครับเนี่ยสองจังหวะครับเนี่ยช้าด้วยครับแต่ว่ายังคงบังได้อย่างยอดเยี่ยมทุกคนแล้วก็เป็นแอสซิสต์หนึ่งครับก่อนเปลี่ยนตัวออกไปครับให้ซอนเทิงมินแล้วเรียบร้อยครับคนที่ลงมาแทนก็เป็นแฮร์รี่เคนครับวันนี้ก็ถือว่าทำได้อาจจะไม่ได้ดีมากแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่พอโอเคครับทุกคนและจบลงอาจจะโดนตำหนิเล็กน้อยโอ้โหคอนเต้ก็เดือดเกินไหมทำเสร็จ2อันแล้วว่าทำสำเร็จด้วยแต่ว่าโอเรตติ้งขาดนิดนึงครับคอนเต้บอกเอ้ยไม่ยอมว่ะโอ้โหใจร้ายจัดๆเลยฮะและเกมถัดไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาแบบรวดเร็วทุกคนไม่ต้องคิดอะไรกันมากครับฝึกซ้อมก่อนครับทุกคนการันตีตัวจริงในเกมนี้จัดไปเรียบร้อยโอเคเอาล่ะตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงเรียกว่าพแนงยังต้องยอมทุกคนพแนงยังร้อนแรงไม่เท่าเอาล่ะทุกคนเดี๋ยวทีนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตอนนี้สเปอร์33คะแนนเฮ้ยผมอยากให้สเปอร์ฟอร์มแรงๆอย่างนี้ต่อไปผมว่าผมอยากได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษว่ะอย่างน้อยก็ถ้าเราเป็นกองหน้าระดับแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษและสมมุติว่าได้ดาวซันโบนะค่าตัวผมว่ากระฉูดแน่นอนแล้วก็ความดังของเราไม่ต้องพูดถึงครับกับแมนยูไนเต็ดที่ตอนนี้อันดับที่6ของตารางฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เดี๋ยวมาดูครับว่าวันนี้แมนยูมีสกอตที่ดุดันแค่ไหนเราต้องเจอและจะเป็นอย่างไรทุกคนจัดไปครับกับแมนยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับเด้อเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนเปิดบ้านต้อนรับนะฮะแมนยูอันดับที่6ฟอร์มก็ถือว่ากระท่อนกระแท่นนะส่วนสเปอร์ครับการที่เสริมวิลเลียมโนอาเข้ามาก็เนี่ยแหละฮะอย่างที่เห็นเลยครับยิงแม่งเกือบทุกนัดฟอร์มแรงกว่านี้ก็โอ้โหพี่ดอมทอเรโต้เลยฮะไม่มีใครแรงเท่าเลยครับในยุคนี้วิลเลียมโนอาบอกเลยว่าสุดจัดแฮร์รี่เคนนี่คือระดับแฮร์รี่เคนไปสำรองไปแล้วทุกคนคืออาการหนักเหมือนกันนะแฮร์รี่เคนแต่ว่าจริงๆแล้วผมอ่ะส่วนตัวนะผมอยากจะให้มีโค้ชสักคนนึงครับที่ใช้เราคู่กับแฮร์รี่เคนให้เขาเป็นตัวพักบอลตัวเสริมให้กับเรานะเพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราต้องพักบอลให้กับอินไซด์ฟอร์เวิร์ดอย่างซาเน่แล้วก็ซอนเทิงมินมันจบนะฮะซึ่งมันเหนื่อยมันเหนื่อยกว่าการที่เราได้ยิงไงทุกคนอารับเกมกับแมนยูไนเต็ดครับเริ่มต้นครับแมนยูมาในชุดสีเขียวรุ่นเลยโอ้ถือว่าแมนยูเขาเสียกองหลังอย่างริซาโดมาร์ติเนสวารานมาอยู่กับสเปอร์แล้วเขาซื้อกองหลังชุดใหม่ก็ถือว่าผิดความคาดหมายนะผมรู้สึกว่ามันจะขี้เร่งกว่านี้แต่มันเก่งนะเนี่ยแล้วอาคูน่ากับอีริกเซนลูกนี้โอ้โหเกือบไปสเปอร์โถรูเบนเนเวสครับคู่กับคาซิมิโร่วิ่งนี่คือคู่ในฝันของหลายๆคนเลยนะแต่ช่องนี้วนมาสวยมาได้ไหมโนอาออกขวายกมาแม่นๆครับจังหวะนี้โรยาวมาที่ฮอยเบียกตอกมาแล้วโนอาเท้าซ้ายขอกดติดตูดไปแล้วยิงทีโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้โหดวงมันจะได้ยิงนะทุกคนบอลมันมาถึงต้องชมคนตอกส้นมาน่าจะเป็นซอนฮึงมินนะ
พอมาถึงเราปุ๊บไม่ต้องคิดนานยิงไปติดนั่นเป็นตูดทับโซบาทุกคนเนี่ยแล้วบอลอ๋อเป็นติดขาครับแต่ว่าโอ้โหบอลจังหวะ2มันเป็นใจซะเหลือเกินยิ่งกว่าใส่ผ่านและยิงแบบโอ้โหเรียบร้อยดีเดนสันก็ไม่ไหวครับไม่ใช่เดเกอาร์แล้วทุกคนยุคนี้ของแมนยูเต็ดและเป็น 1-0 จากสเปอร์ฟอร์มแรงต่อเนื่องเงี้ยนี่เลี้ยงเข้ามาส่งให้สกิเนียสกิเนียหักกลับไปที่โอซิเมนโอซิเมนกลับมาที่แอนโทนี่เปิดเข้ามาแต่เดลิสแตะอยู่สวยๆเลยแล้วมาที่โนอาโนอาออกไปจังหวะนี้แล้วฮอยเบียกวนกลับมาแล้วมาที่จังหวะนี้ฮอยเบียกยกให้โนอาแล้วโอ้แรงไปนิดแล้วเปิดยอดเข้ามาโนอาเท้าขวาปั่นๆแล้วเรียบร้อยโอ้โหสวยจะจัดลูกนี้คือคิดไว้ในหัวแล้วว่าต้องทำแบบนี้คือถอนตัวลงมาอยู่แต่หัวกะโหลกครับเพราะว่าเข้าไปเนี่ยโดนอัดแน่นอนระหว่างสกินเนียกับทับโซบาซึ่งก็ตัวใหญ่ทั้งคู่นี่ครับถอนตัวออกมาแล้วแตะหนึ่งทีแล้วไม่ต้องคิดอะไรมากครับปั่นโค้งๆแล้วดีเดนสันปัดไม่ถึงเงี้ยโอ้โหยอดเยี่ยมครับยอดเยี่ยมกว่านี้คืออะไรไม่รู้ครับมีสิทธิ์ลุ้นแฮตทริกแล้วด้วยเกมนี้ซานโชส่งมาโอซิเมนแมนยูก็ยังไม่ยอมก็พยายามจะเอาคืนนะแต่ว่าสเปอร์นี่ก็ยืนอยู่ประมาณ 7-8 คนครับเนเวสยกไปจังหวะนี้แล้วโรยาวเก็บเอาแล้วออกไม่ดีแล้วโอ้โหโรยาวมึงเฟอร์ฟ้าไม่พักจริงๆเว้ยเฮ้ยแต่ผมก็งงเหมือนกันนะคืออเมซอนโรยาวอ่ะเฟอร์ฟ้าเกือบทุกเกมเลยครับทุกคนแต่ว่ามันก็ได้ลงเกือบทุกเกมจริงๆดูดิโอ้โหแล้วโอซิเพนสังหารซะโอ้โหแทนที่จะจบครึ่งแรก 2-0 แบบชิวๆกลายเป็นว่า 2-1 เลยแล้วครึ่งหลังต้องมาว่ากันต่อครับโจซานโชเปิดเข้ามาต่อกัน 1-2 แล้วเปิดเข้ามาโอซิเพนโอ้โหแต่ว่าโอซิเพนบอลลั่นนะบอลโอ้โหเกือบไปสเปอร์มาทาเดลิสมาที่ไปตันกูแล้วซาดึงมินเปิดวนกลับมาแล้วดูครับโนอาเอาตัวรอดแล้วออกไปด้านขวาแม่นๆด้วยครับอาเมซอนโรยาวโอ้โหจะรอบอลหนึ่งชาติหน้าเลยไหมน่ะมาทาเดลิสออกมาส่งต่อไปด้านบนขอคอยเบียกสวยๆไหมคอยเบียกออกสักทีออกมาและจังหวะนี้แฮร์รี่เคนส่งมาช่องนี้เอาไปแย่งกันกับโรยาวแล้วโรยนอกจากมึงจะได้ลงไม่พักแล้วมึงยังมาแย่งตำแหน่งวีโรยาวเหลือเชื่อโอ้โหเกียดมึงเอาแล้วมาจังหวะนี้เปิดมาแล้วโนอาโขขึ้นปะทะเลยยังได้อยู่ดาโลส่งมาที่โนอาแล้วโนอาจังหวะนี้กดเองแล้วโหเหลือเชื่อโอ้ลูกนี้บอกไปส่งให้ใครครับแล้วดูครับยิงคมจัดๆเลยลูกนี้ดีเดือดสั้นต้องดูว่าพลาดหรือว่าอย่างไรเนี่ยกล้องจับมาแล้วดีเดนสันน่าจะพลาดด้วยแหละโอ้โหถ้าเป็นเดกาผมว่าอาจจะไม่เข้าแล้วก็เรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1ครับสเปอร์ครับอุลแฮตทริกดิเฮ้ยแฮตทริกเฉยเลยครับกับแมนยูไนเต็ดอ่ะโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆฮะวันนี้คือวันของเขาครับโดอาคือหลังจากแฮร์รี่เคนลงมาเนี่ยผมรู้สึกว่าในนามทีมชาติแฮร์รี่เคนเล่นดีมากแต่ในนามสเปอร์แม่งสมถุยมากผมบอกเลยแต่ก็โอเคทุกคนเราเก็บชัยไปได้3แต้มที่สุดยอดนะเรานำจ่าฝูงต่อไปครับยอดเยี่ยมชาติเอาละครับผมในส่วนของยูโรป้าลีกที่ผมบอกไปเนี่ยยังไงก็จบเรียบร้อยนะครับทุกคนแต่ผมอาจจะยังไม่ได้ปิดนัดสุดท้ายในพาร์ทนี้นะก็เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะเข้ารอบไปเจอกับใครซึ่งความเป็นไปได้ที่จะเจอนะครับอันดับที่2ของกลุ่มอื่นๆครับก็แทบซอนสปอร์แอสเซทอัคมาครับเมาโมนะก็จะมีฮอฟเฟนแฮมแล้วก็เรียลโซเซดาดครับวอฟบวกผมว่าก็ไม่ได้หนักหน่วงเท่าไหร่ผมว่าโอเคก็ถือว่าโอเคส่วนอันดับที่2เนี่ยก็ต้องไปหนักหน่วงกับทีมอื่น มีสิทธิ์เจอกับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจไม่รู้กฎกติกาเหมือนกันนะแต่ก็เอาล่ะขอกำลังใจทุกคนครับ 1,000 2,000 ไลค์ก็จัดไปทุกคนใครที่เข้ามาดูรบกวนกดคนละไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่ว่าจะไม่ได้มีแรงในการทำต่อไปใครชอบก็ขอบคุณด้วยแล้วกันนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมบ๊ายบายครับผมเจอกันครับ